ท่านใดจะถามเป็นคนแรกครับเวลามีแฟนพ่อแม่มักจะคิดว่าเรากับแฟนมีอะไรกันจะบอกให้เขาเข้าใจและไว้ใจเรายังไงแล้วจะทำตัวไงต่อไปนายน้องลองบอกสิครับจะทำยังไงสมมุติว่าผมเป็นพ่อจะบอกให้ผมไว้ใจได้ยังไงวันนี้จะออกไปเที่ยวกับแฟนก็บอกว่าจะกลับให้ตรงเวลาตามที่บอกไว้อะค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราก็ต้องทำตัวให้พ่อแม่ไว้วางใจว่าที่เราไปแบบนั้นใช่ไหมครับเราจะทำยังไงจะให้พ่อแม่ไว้ใจเรียนหนังสือให้ดีๆได้ไหมครับได้ไหมครับดูแลช่วยเหลือพ่อแม่ทำการงานต่างๆให้ดีได้ไหมครับทำตัวให้สม่ำเสมอให้เวลาใครพูดถึงแล้วเป็นที่น่าไว้ใจได้ไหมครับและถ้าเกิดเราจะไปเพื่อนผู้ชายนั้นเราทำให้เพื่อนผู้ชายคนนั้นเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ได้ไหมครับได้ไหมครับถ้าเกิดทำได้แค่นั้นพ่อแม่ยอมไหมครับยอมเพราะฉะนั้นก็ทำแบบนั้นถูกต้องแล้วไหมครับโอเคครับ